สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตั้งสูตรสบู่กันหลายท่านคงเจอปัญหาว่ามีน้ำมันแล้วเราจะตั้งสูตรยังไงใช้ด่างเท่าไหร่เพิ่นช่วงนี้เราเพิ่งถ่ายชีทเรื่องประเภทของน้ำมันที่ใช้ในการทำสบู่ถ้าสไตล์สุพรรณวดีเราจะใช้คำว่าน้ำมันอ่อนน้ำมันแข็งสองตัวง่ายๆน้ำมันแข็งคืออะไรคืออากาศเย็นแล้วมันแข็งหรือแช่ตู้เย็นแล้วมันแข็งหรือหน้าหนาวอากาศเย็นๆหน่อยมันแข็งเช่นน้ำมันมะพร้าวพออากาศเย็นๆหรือในห้องแอร์หรือว่าในห้างสรรพสินค้าอากาศก็เย็นๆลงหน่อยมันก็แข็งน้ำมันแก่นปาล์มน้ำมันหมูไขวัวเชียบัตเตอร์โคโก้บัตเตอร์เนยขาวตระกูลนี้เป็นน้ำมันแข็งหรือพวกกรดไขมันต่างๆเช่นกรดสเตอริกลอริกไมลิสติกปาล์มเมติกพวกนี้เป็นน้ำมันแข็งซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสมบัติน้ำมันแข็งเป็นยังไงอย่างมะพร้าวถือเป็นน้ำมันแข็งมะพร้าวก็จะได้ฟองโตทำความสะอาดได้ดีแต่ใช้มากๆแล้วผิวมันแห้งเราต้องเอาน้ำมันอ่อนมาช่วยเฉลี่ยหมายถึงว่าลดความแข็งก็ลงน้ำมันอ่อนคืออะไรน้ำมันอ่อนก็คือน้ำมันที่แช่เย็นแล้วไม่แข็งง่ายๆเลยเราไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างน้ำมันมะกอกเราไปเข้าตู้เย็นก็ไม่แข็งทานตะวันอะไรพวกนี้เราพยายามใช้เส้นดูว่าอ่อนแข็งยังไงทีนี้น้ำมันอ่อนคุณสมบัติเขาก็เป็นฟองครีมเล็กๆเราก็รู้ว่าอย่างน้ำมันมะกอกได้เป็นฟองครีมเล็กๆฟองไม่โตค่าทำความสะอาดมีไม่เยอะน้ำมันระหุ่มก็เป็นฟองครีมละเอียดใช้มากไม่ได้ในชีทเราที่ให้ไปนะคะหรือที่เราเรียนเนี่ยเราจะมีคำแนะนำของการทำสบู่น้ำมันที่ใช้ทำสบู่ว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นประเภทแข็งคุณสมบัติเป็นยังไงปริมาณที่แนะนำเป็นยังไงมีข้อสังเกตอะไรบ้างหรือช่วงนี้คนที่ซื้อชีทไปตอนนี้รู้สึกจะมียอดสัก200กว่าเล่มละเราจะมีชีทเหล่านี้ให้ว่าน้ำมันอื่นน้ำมันมะกอกจะเป็นน้ำมันอะไรยังไงเมื่อเรารู้คุณสมบัติของน้ำมันที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งสูตรสบู่ได้ว่าเราจะเน้นน้ำมันอ่อนหรือน้ำมันแข็งส่วนมากน้ำมันแข็งก็ค่าทำความสะอาดได้ดีงั้นทุกคนต้องกลับไปอ่านหรือว่าเรียนแล้วต้องกลับไปอ่านดูหรือมาซื้อชีทที่ท่านรองได้แปลไว้ในการตั้งสูตรเราก็พอรู้ว่าน้ำมันอ่อนน้ำมันแข็งเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราก็ลองตั้งสูตรดูก่อนที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของ softcalc เดี๋ยวเราดูการตั้งสูตรง่ายๆให้ตั้งตุ๊กตาอย่างนี้เลยนะคะน้ำมันที่ใช้น้ำมันแข็งต่อน้ำมันอ่อนเราคิดเป็น100%ก่อนสมมุติเราต้องการอย่างละครึ่งเอา50มันก็เท่ากับ100เราก็ดูว่าน้ำมันแข็งเราใช้อะไรแน่นอนมีมะพร้าวแก่นปาล์มเชียบัตเตอร์ไขวัวอะไรประเภทนี้น้ำมันอ่อนน้ำมันระหุ่มน้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าวทานตะวันเราก็เลือกดูว่าจะเอาแข็งหรืออ่อนเอาน้ำมันอะไรบ้างคราวนี้เราก็ต้องมีสูตรในใจว่าใช้น้ำมันอะไรเอาอาหารได้ทั่วไปที่ไม่แพงมะพร้าวเอาแน่แก่นปาล์มเอาแน่เชียร์อย่าเพิ่งเอาแพงไปหน่อยไขบัวหายากค่าทิ้งไปค่ะ2 ตัวนี้มันเท่ากับน้ำมันบัวเลยนะเนี่ยเป็นน้ำมันบัวไปเลยมันบัวมันคือมะพร้าวต่อแก่นปาล์ม1 ต่อ 1อยู่แล้วมันก็ต้องมีมะพร้าว25แก่นปาล์ม25มาดูน้ำมันอ่อนเรามั่งน้ำมันอ่อนเอาที่เราเห็นกันก็ตัดลงทิ้งไปหายากแพงทานตะวันตัดทิ้งไปก่อนเอามะกอกกะหล่ำข้าวที่ใน 50% เนี่ยมะกอกกะหล่ำข้าวจะเอาเท่าไหร่เอาลำข้าวสัก30ดีไหมมะกอก20ดีไหมก็รวมเป็น50เหมือนกันอันนี้ก็รวมได้50เหมือนกันคันนี้เอาละสิเราได้แล้วว่าถ้า100 กรัมเนี่ยใช้มะพร้าว25แก่นปาล์ม25มะกอก20ลำข้าว30แล้วถ้าเกิดจะทำโมสักขนาดนี้โมนี้จะจุน้ำมันที่400ได้สบู่600กว่ากรัมเราต้องรู้ด้วยโมละจุที่เท่าไหร่โมขนาดนี้จุน้ำมันเต็มที่ได้800ได้สบู่ทั้งหมด 1,200 กว่ากรัมสมมุติเราเอาโมเล็กโมเล็กนี่คือ400เราก็คิดง่ายๆว่า400นี่100ใช้มะกอก20ก็400คูณ4ไปเลยตัวนี้คูณ4 428 432ตรงฝั่งนี้รวมได้200นี่คูณ4เข้าไปก็เป็น200เหมือนกัน4 5 20 4 2 8 9นี่คือ100ฝั่งนี้ก็ได้200เหมือนกัน200บวก200เท่ากับ400ทำโมเล็กนี่ได้พอดีเหมือนกันถ้าเกิดจะเอา800ก็คูณ8จะทำ500ก็คูณ5ให้เทียบมาเป็น100ก่อนว่า100%หรือ100 กรัมเนี่ยมันมีน้ำมันแต่ละตัวเท่าไหร่พอเราตั้งตุ๊กตาอย่างนี้ปั๊บเราค่อยไปเข้าสูตรได้เดี๋ยวเรามาดูกันสมมติว่าสูตรนี้ไม่โอเคต้องการน้ำมันอ่อนเยอะๆเราก็ฆ่าทิ้งไปเอาใหม่เอาน้ำมันอ่อน70อ่อน70เน้นบำรุงหน่อยน้ำมันแข็งก็ต้องเหลือ30เราก็ต้องดูว่าในแข็ง30เนี่ยจะเอาอะไรบ้างเอาเหมือนเดิมก็ได้มะพร้าวกับแก่นปาล์มมะพร้าวก็15แก่นปาล์มหรือเม็ดในปาล์มหรือปาล์มเคอร์เนลออยล์นี่ก็15ก็เป็น30เน้นน้ำมันมะกอกอันนี้น้ำมันมะกอกเอาสัก60จะมีมะกอกหรือจะเอา70เลยก็ได้30บวก70เท่ากับ100เราต้องการทำเท่าไหร่ถ้าต้องการทำ800ก็คูณด้วย8 8 7 56ก็8คูณเข้าไปมันก็ออกมาง่ายๆแค่นี้เองเมื่อเราได้ตัวเลขนี้เราก็ไปเข้าในตารางซอฟต์แคลสมมติว่าเลือกสูตรได้แล้วอันนี้จะเป็นสูตร HP ของกลุ่มเราจะใช้น้ำมันแค่400เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องน้ำที่ใช้ในการทำสบู่ เดี๋ยวอาจจะงงค่าที่เราจะเจอกันบ่อยๆคือน้ำกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันมาตรฐานนะคะมาตรฐาน30 ถึง 38ถ้าสบู่ HP สบู่ที่เราใช้ความร้อนเนี่ยเราจะใช้ที่38เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องผ่านความร้อนน้ำอาจจะระเหยไปถ้าทำน้อยมันแห้งไปแค่นี้ถ้าสบู่ CP 30ก็ได้33ก็ได้3835ก็ได้หรือจะ38ก็ได้แต่38น้ำจะเยอะไปของน้ำมันนะคะบอกแล้วของน้ำมันอีกคำที่เราจะเจอคือซูเปอร์แฟตซูเปอร์แฟตคือน้ำมันที่อยู่บนผิวหลังจากด่างทำปฏิกิริยากับน้ำมันยังมีน้ำมันเหลือมาตรฐานนะคะ5 ถึง 8%ถามว่าต่ำกว่า5ได้ไหมต่ำกว่า5ก็ได้แต่ว่าโอกาสด่างตกค้างมีมากกว่า8ได้ไหมมากกว่าได้แต่น้ำมันคงเหลือเยอะสบู่มันจะเหม็นหืนเราเลือกค่ามาตรฐาน5 ถึง 8ซึ่งในเครื่องมันคำนวณให้เราได้คือปกติสบู่อะถ้าตั้งค่าให้ด่างกินกันหมดพอดีเนี่ยผิวอาจจะแห้งนิดนึงเหมือนแต่ว่าเบสสบู่กิสลีนเราตั้งซุปเปอร์แฟตแค่0แต่สบู่น้ำมันเนี่ยขอให้เป็น5 ถึง 8ให้เลือกเอาเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งดูสมมติว่าเรามีตุ๊กตาแล้วว่าเราจะใช้น้ำมัน4ตัวนี้ให้ทุกคนเข้าไปที่ตัวเล็ก www.softcalc.net เนี่ยค่ะเข้าเว็บไซต์นี้ให้ได้นะคะ softcalc.net ดีไหมเกิดอะไรขึ้นWi-Fi ครับติด Wi-Fi ไว้เข้าเลยsoftcalc มาเลยค่ะ โฆษณาก็จะเยอะหน่อยแต่เราเห็นถ้าใครไม่ขึ้นหน้านี้ขึ้นหน้าเขียวๆอย่างอื่นก็มาที่นี่นะคะ softcalc line calculator แต่เพิ่นนี่มันขึ้นหน้านี้มาให้ละเห็นไหมคะสมมติเราใช้สูตรนี้เราได้สูตรถูกใจแล้วเริ่มเลยข้อ1เขาถามว่าชนิดของด่างเขาให้มาอยู่แล้วว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่ต้องแก้ไขอะไรข้อ2มีหน่วย weight of oil หน่วยของน้ำมันเราจิ้มมาที่กรัมนะคะเราใช้น้ำหนักเป็นกรัม ให้ในสูตรนี้เราใช้สูตรเล็กน้ำมันเราแค่400เราก็เปลี่ยนน้ำมันไปเปลี่ยนเป็น400นี่อ่ะ water add ข้อ 3 water add percent of oil เอาตามเขาเลยข้อ 38 ข้อ 4 super fat ที่ว่าน้ำมันคงเหลือคงค้างบนผิว 5-8 เราเผื่อเหนียวไว้เอา8ละกันกลุ่มเราชอบใช้8ส่วนน้ำหอมไม่ต้องตั้งหรือใครจะตั้งไว้ก็ได้เพราะน้ำหอมกลิ่นแรงกลิ่นน้อยแต่ละที่ไม่เหมือนกันต่อไปข้อ5เขาถามว่า soap quality ของ fatty acid พวกนี้ยังไม่ต้องไปดูนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าเรามาข้อ6ก่อนนี่คือข้อ6เขาจะมีคำว่า oil น้ำมัน fat ไขมันและ wax จิ้มไปที่ข้อ6เลยปุ๊บพวกน้ำมันที่จะขึ้นมันจะมีช่องขึ้นน้ำมันที่ขึ้นเราเลือกเลยนะคะเราจะใช้โคโคนัทออยล์76สูตรเราตั้งมาแล้ว115เราคิดมาในใจทีนี้เราตั้งตุ๊กตามาแล้วเราก็ดูโคโคนัทออยล์เอาละสิทุกคนสงสัยมี76กับ92คืออะไร76องศาดีกรีหมายความว่านี่เป็นสูตรของเมืองนอกเนี่ยเมื่ออุณหภูมิ76องศาฟาเรนไฮต์จากน้ำมันที่แข็งๆเขาจะเริ่มเป็นของเหลวที่76เราใช้ตัวนี้92ก็เหมือนกันเขาจะเริ่มเป็นของเหลวที่92ดีกรีเราจิ้มไปเลยนะคะโคโคนัทปั๊บนี่มาแอดใส่นี่เลยแอดเสร็จเปลี่ยนหน่วยเป็นกรัมซะจำนวนเราตั้งตุ๊กตามาแล้วเราใช้115 115เอาไปตัวที่2น้ำมันบัวมันก็ต้องคู่กับปาล์มเคอร์เนลออยล์115เท่ากันวิ่งหาตัว P อีกL M N O P อ้าวโอ้โหมีปาล์มเคอร์เนลออยล์ที่เป็นชิ้นๆมีปาล์มออยล์มีปาล์มสเตียรินมีปาล์มมิติกแอซิดปาล์มโอเลอินเห็นไหมคะเราต้องเข้าให้ถูกปาล์มโอเลอินนี่คือน้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มอันนั้นค่าทำความสะอาดเขาจะมีแค่1เองแต่ปาล์มเคอร์เนลออยล์นี่มันเป็นตระกูลกะลาเหมือนกันทำความสะอาดได้ดีคลิกไปเลยแล้วก็มาแอดใส่นี่เด้งมาแล้วใส่เท่ากัน115ปั๊บต่อไปตัวที่3น้ำมันมะกอกก็ไปต่อเอาละสิน้ำมันมะกอกมี2ตัวมีโอลิฟออยล์กับโอลิฟออยล์โพมาสโอลิฟออยล์ก็คือน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์โพมาสคือกากมะกอกเขาจะมีเขียนที่ขวดนะนั้นเวลาเราไปซื้อเนี่ยก็ดูถ้าเอาโพมาสก็ต้องใช้คลิกโพมาสถ้าโอลิฟออยล์ก็คลิกโอลิฟออยล์มันต่างกันยังไงแทบจะไม่ต่างกันเลยกดมันเท่ากันใครซื้อหนังสือไปต้องไปอ่านให้คุ้มนะคะโอ้นี่ไม่มีเลยในที่นี้เราใช้โอลิฟออยล์ปกติคลิกปั๊บแอดนี่ใส่หน่วยไปเราใช้50ตัวสุดท้ายลำข้าวมีตัวเดียวไม่มีปัญหาไรซ์แบนปึ๊บใส่เข้าไปแอดใส่หน่วยเป็นกรัม120นี่ยกตัวอย่างง่ายๆฟังก์ชันน้อยๆใส่ครบทุกตัวแล้วต่อไปข้อ7ให้มันแคลคูลเลตให้มันคำนวณให้เลยเ ปึ๊บเนี่ยมันก็บอกว่ายูตั้งน้ำมัน400นะทั้งหมดมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเลย101แล้วก็มาพรีวิวเห็นไหมคะก่อนพรีวิวเนี่ยมันจะมีพวกนี้ขึ้นมาให้ดูแล้วที่เราตั้งพรีวิวมันออกมาเป็นหน้านี้หน้านี้เหมือนกันอันนี้บอกอะไรได้บ้างอันนี้บอกถึงน้ำ total oil weight น้ำมัน400น้ำ 38% super fat 8ดูแค่นั้นเองที่เราตั้งไว้มันก็สรุปมาให้ว่ายูต้องใช้น้ำมัน152กรัมด่าง 58.97 ด่าง 58.97 เราช่างแค่58ก็ได้ด่างพยายามปัดลงอย่าไปปัดเป็น59ปัดให้ปัดลงปัดให้ขาดไว้น้ำมัน400น้ำหอมแล้วแต่ฐานะเขาก็จะบอกมาตามที่เราตั้งตรงนี้แล้วตรงนี้บอกถึงอะไรอีกนี่ไงซอฟต์บาร์คุณภาพคุณสมบัติของสบู่ก้อนที่เราตั้งสูตรแล้วเป็นยังไงใครมาเรียนแล้วก็จะมีชีทบอก Hardness Hardness คือค่าความแข็งของสบู่มาตรฐาน 29-54สบู่ที่เราตั้งได้54แสดงว่าสบู่เราค่อนข้างแข็งเห็นไหมคะ hardness แปลว่าความแข็งของสบู่ cleansing ความสามารถในการชำระล้าง 12-22 สบู่เรา38สบู่เราชำระล้างดีมากเลย conditioning ความสามารถในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวคืออ่อนโยนต่อผิวไหมมาตรฐานเขา44-69เราได้แค่41มันจะตรงข้าวความสะอาดนะตัวเนี้ยถ้ามันสะอาดมากมันคงไม่นุ่มนวลต่อผิวเท่าไหร่บับบี้ความเป็นฟอง14-46เรา38โอ้ฟองเยอะครีมมี่คือฟองครีมเล็กๆที่คงทนที่เป็นฐานของฟองใหญ่ๆเนี่ยน้อยมากเราต่ำสุดเลยคือ164-5 อันเหล่านี้เป็นแนวทางที่เราคิดสูตรไว้เราจะมาปรับเปลี่ยนตรงไหนไอโอดีนคือจะพูดว่ายังไงดีล่ะคือถ้าค่าต่ำเนี่ยสบู่จะแข็งพูดง่ายๆอันนี้คือค่ากรดไขมันอิ่มตัวแล้วไม่อิ่มตัวนี่คือกรดไขมันทั้งหลายแหละซึ่งยังไม่ต้องสนใจไปดูมันเพราะว่าเราไม่ได้ทำสบู่เหลวแต่ถ้าอยากรู้เรามีอธิบายไว้ถ้ามีลอริดเยอะสบู่จะแข็งค่าทำสะอาดฟองดีไมลิสติกก็สบู่แข็งปาเมติกก็สบู่แข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจเตลิกก็สบู่แข็งฟองอยู่ตัวซึ่งเราไม่ต้องดูถึงขั้นนั้นแค่นี้มันมีตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนี่เวลาไปขออย.ก็ต้องขอชื่อ INCI name เขาจะบอกมาแล้วว่าน้ำมันลำข้าวนะเขียนว่าออริซาซาติวาโกโก้นัทโคโคดนูซิเฟล่าปาล์มเคอร์เนลออยก็อีเลอีจินูซิสโอลิฟออยก็โอเลียยูโรเปียต้องเอาชื่อเหล่านี้ไปขออย.นะคะอันนี้พูดถึงกลับมาหน้านี้ใหม่ถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันสูตรนี้เราตั้งค่าให้สูตรนี้น้ำมันมะกอกเราใช้เยอะเป็นสูตรน้ำมันมะกอกของเราพอใช้น้ำมันมะกอกเยอะน้ำมันอ่อนเยอะจะเห็นว่าค่าความแข็งเนี่ยสบู่เราไม่แข็งละสบู่เราค่อนข้างนิ่มลงละค่าทำความสะอาดไม่มากแต่อยู่ในเลนจ์เขานะคะ ค่าความนุ่มนวลมากเลยครับมาตรฐาน69ระดับสูงสุดความเป็นฟองโตๆของมันไม่ค่อยมี20แต่มันก็มีฮะมันมีจากน้ำมันบัว2ตัวนี้น้ำมันปาล์มเคอร์เนลโคโคนัทออยล์แล้วก็แทโรบีฟองครีมล่ะฟองครีมมันก็เยอะพอควรทุกคนสงสัยว่าน้ำมันมะกอกทำไมเรามีสเตียริกทำไมเรามีแทโรบีเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะสบู่จะแข็งช้าเทสช้าและสบู่นิ่มกว่าจะออกมาเป็นสบู่ได้ต้องตากกัน5 เดือน 6 เดือนเราก็มีวิธีการเอาน้ำมันแข็งตัวนี้มาช่วยเขาสักนิดนึงให้มีฟองโตสบู่ได้แข็งขึ้นใส่คาสเตอร์ออยล์เพื่อเร่งปฏิกิริยาการเกิดสบู่หรือการสปอนดิฟายเซเตริกก็ช่วยให้สบู่แข็งแต่จะใส่ไม่เยอะเทโรบีบเหมือนการสบู่แข็งขาวฟองโตเพราะว่าโอลิฟออยล์เนี่ยใน800และชั้นตั้ง500เนี่ยสบู่ก็จะเป็นฟองครีมเล็กๆแล้วสีเขาจะออกเหลืองๆเนี่ยค่ะเราก็ปรับน้ำมันงั้นเราต้องมีความรู้เรื่องน้ำมันไว้ไม่มีอะไรมากมีใครสงสัยก็ถามเข้ามาจบสอนการเข้าสูตรเพียงเท่านี้กลับไปอ่านในชีตกันนะคะแล้วก็จะเข้าใจเรื่องน้ำมันมากขึ้นจะเข้าใจที่พูดมาทั้งหมดถ้าเราเข้าใจน้ำมันแต่ละตัวมีคุณสมบัติยังไงเราก็จะตั้งสูตรได้ไม่จำเป็นต้องไปทำทีละสูตรละสูตรเราตั้งสูตรเองได้หมดเหมาะกับสภาพผิวของเราของลูกค้าแล้วเราก็ภูมิใจเองด้วยที่ตั้งสูตรได้สวัสดีค่ะ